สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองลาวัสประเทศมาเลเซียโดยหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเมืองนี้ว่าเป็นเมืองชายแดนมีอาณาเขตติดกับประเทศบไนายนะคะในการเดินทางจากที่บ้านจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง2 1อนาทีถ้าตรงด่านรถไม่เยอะนะคะระยะทางประมาณ71กิโลขณะนี้เรากําลังข้ามสะพาน <S <S สุลตานฮาจีโอมาลอาลีไซฟุดินที่ยาวมากๆเลยคะ่ะยาวกว่าที่ทุกคนคิดบรรยากาศยามเช้าก็จะดีมากๆสดชื่นสองข้างทา,างก็จะเป็นปาน่า ที่อุดมสมบูรณ์จากที่เราเดินทางผ่านตมบูรงมาแล้วแล้วก็มาอยู่กันที่ด่านลาวัสนะคะทางฝั่งมาเลเซียสลหรับตะตังเกอลาวัสสำหรับคนไทยก็แค่เกอก E a r ไ i ว a l ของทางมาเลเซียค่ะส่วนทางคนขับก็จะเอกสารเยอะหน่อยทุเรียนของปวดหลายคนเลยใช่ไหมมาที่นี่มองไปทางไหนก็มีขายทุเรียนนะคะทุเรียนราคาไม่แพงด้วยเดีย๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าราคากิโลและเท่าไหร่ร้านที่มีที่นั่ง o u t ดอแบบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมในประเทศมาเลเซียมากกว่าประเทศบุไนนะครประเทศบุนไนก็นิยมเหมือนกันคะ่ะที่จะนั่งด้านนอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันการนั่งทางด้านหลังรถกระบะอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ในประเทศ บูไนห้ามนั่งพอเราเข้ามาในมาเลเซียเราก็จะเห็นอะไรแบบที่ในบูไนเราไม่เห็นนะคะเพราะในมาเลเซียสามารถนั่งได้ทางเมืองลาวัสก็จะอากาศร่มรื่นมากๆเลยค่ะให้ฟิลเหมือนเราไปเที่ยวเชียงใหม่ต่อไปไม่พูดไ L o v e you แล้วนะต้องพูด love ไ l ล v e ัสยูสรไฟคล้ายๆสรฟวกินรีก็มีแต่เล็กกว่าโอเคตอนนี้เราก็ถึงใจกลางเมืองลาวัสแล้วท้องเราก็ได้รองโจ๊กโจ๊ก,จกเป็นที่เรียบร้อยงั้นพวกเราก็มาตามหาอาหารเช้ากันเถอะเราก็ จะไปรับประทานอาหารร้านเดิมเลยเพราะว่าเป็นเจ้าที่อร่อยที่สุดในเมืองแล้วเท่าแก่ร้านแรกเงินก็จะแนะนําว่าที่เรา,าสิ่งที่ต้องมากินก็คือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเส้นแบบไหนก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเส้นสดอาจจะเป็นแบบมีเฟิร์นหรือว่าเส้นหมี่และเราก็มาถึงแล้วจ้ะร้านที่เราจะมารับประทานหารเช้าร้านฮาเวย ร้านนี้นะคะได้รับการการันตีจากหลายคนมากว่าเป็นร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองลาวส์ประเดิมเมนูแรกก็คือเกี๊ยวหลังจากนั้นก็รออาหารระยะหนึ่งเลยรอจนลากงอกเลยจ้ะเพราะว่าร้านนี้จะทําค่อนข้างช้าเลยทีเดียวอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวมากๆก่อนที่จะมาร้านนี้นะ,ะเอะอวุ้นได้ลองนี่นาะแต่มันก็ไม่น่าใช่เส้นนี้ไหม ไม่แน่ใจไม่รู้แหละใช่ค่ะเรากําลังทําการสมัครอินเทอร์เนต็ตอย่างหนักหน่วงไม่มีอินเทอร์เนต็ตเหมือนไม่มีลมหายใจมา,า,าแล้วค่ะเมนูที่เราชอบพิส<ไ>ุจก็จะเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มออลอโอถ้าใครชอบแบบเค็มเ็มมันๆต้องสั่งเพิ่มเค็มนะคะสรุปราคา400กว่าบาทไทยกินที่บูนไนราคานี้ไม่ได้นะไปเดี๋ยวเราไปตามหาสะปะรดกัน จริงๆเป้าหมายในการเดินทางมาลาวัดเพื่อจะตามหาสับป,ประรดนะคะไม่ใช่มากินมาอะไรแบบนี้ตอนนี้เป้าหมายในการหาสับป,ประรดก็กลายเป็นรองแล้วค่ะเป้าหมายต่อไปคือการหาผลมไม้มารับประทานอย่างเช่นมังคุดลองกองและทุเรียนเป็นสไตล์แบบร้านขายของช่างแบบโอส o คลซึ่งหาไม่ได้นะที่ประเทศบุนไม่มีแบบนี้ เห็นแล้วก็คิดถึงบ้านเหมือนการขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกัน,ออน,ก,นการเดินทางมาเลาว่าต้องระวังคนขี่มอเตอร์ไซค์เพราะเขาอะชอบขี่ตัดหน้ามากเลยนี่เราก็เจอมาคันหนึ่งนะเนี่ยใครคิดถึงบรรยากาศประเทศไทยให้ข้ามมาเลยค่ะเราและเราก็ถึงแล้วร้านขายผลไม้เราก็จัดบังคุดไป1นกิโลเจ็ดริงกิตประมาณ56บาทประมาณนี้แล้วก็ลองกองที่อร่อยหวานช่ำมากยางน้อยด้วยอร่อยไม่แพ้ที่ประเทศไทยเลยนะ ทางเท่าแก่ทานแรกเงินก็บอกว่าให้แช่ในตูวเว้เย็นสักคืนหนึ่งแล้วมันก็จะหวานไม่ติดเปรี้ยวมาต่อกันที่พระเอกของพวกเราก็คือทุเรียนทุเรียนกิโลละ8ริงประมาณ64บาทเราก็ซื้อมาเลย8กิโลแบกกลับบ้านที่เมืองเราช่องเช้าก็จะมีการขายผลไม้เยอะมากๆเลยนะคะทั้งบริเวณปสัสตามูหรือตลาดเล็กๆส่วนอื่นๆค่ะมีขายทั้งแตงโมงเคนตะลูป รวมถึงถ้าเป็นหน้าสับป,ปะรดก็จะมีขายสับป,ปะรดด้วยค่ะแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเขาบอกว่าสับป,ปะรดไม่ออกอนนี้อากาศก็จะเริ่มร้อนนะคะนี่คือทุเรียนที่เราได้ทําการซื้อมาอารอยได้เวลาอาหารเย็นอีกแล้วเราก็กลับมาที่ร้านฮาวายเหมือนเดิมช่วงเย็นจะคึกคักกว่าช่วงเช้านะคะเพราะว่ามีประชาชนจากประเทศบูไนข้ามมาเพื่อรับประทานอาหารเย็น รวมถึงดืม่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ต่างๆด้วยค่ะได้เมนูมาแล้วก็จัดการสั่งไปเลยค่ะเอาให้เต็มโต๊ะเครื่องดื่มของพวกเราก็จะมาถึงก่อนน้ำมะพร้าวจะติดเปรี้ยวนิดหนึ่งจะไม่เหมือนที่ไทยต่อด้วยผัดผักกูดนะคะที่นี่เขาใช้เล้าจีนในการผัดก็จะลดความคันคอไปได้เยอะเลยเมื่อสักครู่เราเดินไปซื้อไก่ย่างมานะคะเพราะว่าหิวมากและทนไม่ไหวและอบุญก็เลยพาไปเดินซื้อไก่ย่าง แล้วก็ก้นไก่ตุดไก่ย่างเพราะเราก็รออาหารมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันต่อด้วยปลาหมึกผัดไข่เค็มของชอบของเราหอยแครงตัวใหญ่ๆอบซอสและไฮไลท์ของเราก็คือกุ้ง2กิโลจ้าสีสันสวยงามสุดๆไปเลยแล้วก็รสชาติด,ดีไม่มีกลิ่นคาวเลยแต่เสียดายน้ำจิ้มไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่และก็หอย หอยอันนี้เนื้อไม่ค่อยเยอะแต่ก็โอเคตามด้วยปลานึสอีอิ๊วอันนี้ชอบม,มากอร่อยมากเนื้อคือหวานโบผัดไข่เค็มเหมือนกันอร่อยโอเคได้เวลากลับแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ